ที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งช้อปปิ้งกินข้าวถ่ายรูปครบเลยนะคะต้องแบงค์คะตอนนี้เราอยู่บนถนนเส้นไหนล่ะเอ่ยเส้นบางนาที่เดิมบางนาตราดนะคะตอนนี้เราอยู่กิโลเมตรที่6แล้วโอ้โหอ๋อกิโลเมตร13ค่ะวายมั่วตอนนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปยังแหล่งช้อปปิ้งท่องเที่ยวต้องไปเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าไม่ใช่ที่ไหนพี่เหมยบอกได้เปล่าโอ้ยเลยอันนี้เราต้องเป็นความลับแล้วเราจะเฉลยแทนแน่ๆอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะIt's the simple things in life we forget. You hear her talking, but don't hear what she said. Why do you make something so easy, so complicated? Searching for what's right in front of your face, but you can't see it. So you think that you know what's important. Steady chasing your fameโอเคค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เรามาถึงเมกะบางนากันแล้วนะคะเดี๋ยวเหมยนะคะกับน้องแบงค์นะคะเราพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปในห้างกันเดี๋ยวเราจะไปดูว่าห้างเปิดใหม่นี้นะคะมีอะไรบ้างที่ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้สนใจมาเที่ยวกันมากมายพร้อมกันค่ะจริงๆฝั่งนู้นเขาจะเป็นบุฟเฟ่อะบุฟเฟ่อะไรนะบุฟเฟ่ขนมจีนก็ดูน่ากินดีครับผมตอนนี้เราก็จะลองลิ้มรสอาหารยี่ห้อนี้ดูครับตอนนี้ก็ขอเปี๊ยะมาแล้วตอนนี้นะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนี่คือเย็นตาโฟเย็นตาโฟลูกชิ้นปลาครับเส้นบะหมี่ของพี่เหมยสั่งอะไรครับเหมือนกันค่ะจะลองชิมกันดูครับไม่ได้ครับเผ็ดเผ็ดอร่อยเขียนที่เหมือนลองชิมIt's the simple things in life we forget. You hear her talking, but don't hear what she said. Why do you make something so easy, so complicated? Searching for what's right in front of your face, but you can't see it.ว่าสังเกตสีหน้าดีกว่าว่าพอเวลากินอิ่มมากๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อิ่มมากเลยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเที่ยวต่อตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปช็อปแบบว่าเฟอร์นิเจอร์หรือของที่อิ่มนะคะมาดูกันว่า
อีเกียนั้นมีพื้นที่เท่าไหร่เขาบอกว่าอีเกียเป็นอีเกียที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ตรงหน้าอีเกียครับผมศูนย์การค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องครัวแต่งบ้านทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะหันไปดูหันไปมองที่ไหนนี่ท่านผู้ชมนะคะขึ้นไปดูอีเกียแบบว่าแบบติดบ้านครับตามกันมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่อีเกียครับผมใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องอะไรในซองแบงค์ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นห้องอะไรแต่ผมรู้สึกสบายเหลือเกินในเคิร์ฟกลับไปกับห้องนี้นะครับออกแบบแต่งนะคะออกแนวมันเป็นออกแนวเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเล่นปะใช่เป็นห้องนั่งเล่นครับซึ่งเป็นขนาดที่เหมือนอยู่ในคอนโดครับโอเคครับผมแล้วก็ไม่มีใครกวนใจเราด้วยก็ลองแทนออกไปแทนออกไปเลยแทนเฉลยออกไปนี่โอ้โหหันกลับมาเดี๋ยวเราทำมันอยู่คนละโลกติดตามกับเขาเรื่องอินเตอร์ชัวร์เราจะพาไปชมที่ห้องเลยว่าไฟแนวแบบอะไรเงี้ยเส้นใหญ่ไหมเขาเป็นไงเจ็บไหมคนได้ยังไงใช่ไหมแน่นอนเราอยู่ในห้องนอนผมเลยอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบอันนี้นะคะอยากรู้พี่เหมยซ่อนอะไรไว้ก็เปิดสิไม่มีอะไรนั่งทำงานที่ตรงนี้เขาได้เปิดคอมเปิดคอมนี่ดูคอมดูคอมทำงานเยี่ยโอเคเราทำงานกันเสร็จแล้วแล้วก็หิวแล้วใช่ไหมครับหิวแล้วก็มานั่งตรงนี้เลยครับผมมีอาหารว่างค่ะไปสั่งแขกรูปว่างจริงๆครับว่างจริงๆว่างใส่ใจพอเรากินอิ่มแล้วกินแล้วรู้สึกเราอยากดูหนังครับตามมาที่นี่เลยครับที่เรียกว่าสไตล์ไวท์ดูครับเพราะมีแต่สีขาวไม่ธรรมดาใช่ไหมครับว่าเรื่องจะให้ทุกคนนะครับไปดูระเบียงกันดีกว่าเพราะวิวข้างนอกสวยแค่ไหนเกาะระเบียงไว้ดีเลยครับระวังมันจะหล่นลงไปครับผมสูงมากเลยครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างเขาเรียกไงโมเดิร์นแบบพี่ตัวเองครับผมใช่ค่ะแล้วอย่างนี้นะคะก็จะเน้นที่ความแบบว่าความชอบส่วนบุคคลนะคะในการแต่งบ้านแล้วแต่ว่าคนชอบจะแบบโมเดิร์นสิ่งหน่อยใช่ไหมคะใช่ใครที่ว่างๆอยู่แถวนี้ก็มาเดินชมกันได้ที่เขาเหมือนบ้านจริงๆครับดูแล้วรู้สึกห้องสบายเห็นหมอแล้วก็ง่วงเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูห้องความกันก่อนแล้วห้องความที่นี่หรือแค่ไหนครับอ๋อนั่นแหละห้อง
ครับอันนี้เป็นที่อินทาโอ้ยที่สดินอย่างนี้ครับโมเดิร์นมากอ่ะโอ้โหไม่ที่ไม่รู้หรอไม่เลยที่บ้านที่แบบเอ้ยกระบอกไม้ไผ่อะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจครับวางหลังข้างนี้มันจะแตกมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับฟอลโลมีหลังจากที่ทนดูอยู่ตั้งนานก็รู้สึกง่วงนะครับผมก็ขอตัวลาด้วยฉากของด้วยห้องนอนสุดหรูนะครับผมที่ทางอีเกียได้จัดเตรียมไว้ให้ผมเพื่อสำหรับนอนผ่อนคลายนะครับจากนี้ไปก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการ Follow Me ของเรามาตลอดนะครับหลังจากนี้แล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นติดตามกันต่อไปนะครับโชคดีครับบ๊ายบายนอนแล้วครับนอนแล้วครับมาครับ